กุดไนท์แฟนนะคะกุดไนท์แฟนก็ให้ดูสิวที่อักเสบใช่ไหมแล้วก็สิวอื่นก็เริ่มจะอักเสบตามมาอันนี้คืออิ่มบีบมันนะมันเลยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะอากาศตอนนี้มันร้อนนะแล้วมันก็มีแต่ฝุ่นควันพิษนะมันร้อนด้วยก็สิวอักเสบก็เลยเยอะนะเพราะอิ่มปกติอิ่มก็เป็นคนมีสิวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิวมันอาจจะแบบไม่ได้แบบใหญ่โตให้เห็นชัดมันก็จะแบบขึ้นมาปูด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 แล้วก็จะมีสิวหัวดำอีกแล้วก็มีกระแต่ทีนี้นี่กล้องหน้านี่มันก็จะช่วยไว้เยอะนะคะกล้องหน้านะโอเคนะคะต่อพอดีมีสายเข้าแล้วเขาก็วางหูไปนะก็เดี๋ยวให้ดูผมด้วยก็อากาศก็ร้อนๆแห้งๆแปลกๆนะคะร้อนๆแห้งๆแปลกๆก็ผมก็เริ่มยาวแต่มันก็ไม่เป็นทรงนะไม่เป็นทรงอะไรเงี้ยเนี่ยให้ดูสภาพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวร้อยมันยาวกว่านี้นะคะร้อยมันยาวกว่านี้แล้วค่อยว่ากันมีสายเข้านะแต่แบบคือมาถามเรื่องที่แบบนะแล้วก็วางหูสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วโอเคต่อเนาะก็วันนี้ปกตินะคะแต่ว่าอิ่มตื่นถ้าเห็นเมื่อเช้าก็คือตื่นมาอัพตอนเช้าก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะเกือบครึ่งใช่ไหมเพราะว่ามีเหตุผลคือหลับตื่นมารอบหนึ่งตอนตีสามแล้วทีเนี้ยมันตื่นมาเราก็ต้องพยายามให้มันหลับเพราะไม่งั้นชั่วโมงการนอนมันก็ไม่ครบมันชั่วโมงนอนมันน้อยเลยพยายามหลับแล้วจำไม่ได้ว่าไปหลับเอาตอนกี่โมงแล้วคะแล้วเมื่อคืนนี้มันก็ลุกมาฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวก็ลุกมาฉี่อาจจะเพราะว่าอากาศร้อนๆเนี่ยโทษทีเรากินน้ำไปเยอะกินน้ำแต่ก็แบบมันทำให้เราลุกมาฉี่บ่อยแล้วก็เลยหลับๆตื่นๆมากกว่านะตื่นบ่อยทีเนี้ยอิ่มเป็นคนที่บอกแล้วว่าอิ่มไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเนาะอิ่มไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกดังนั้นระยะนี้ก็ได้ประมาณนี้ดีกว่าดังนั้นการตื่นคือตื่นเองนะคะตื่นเองเนี่ยแต่พอ6โมงกว่าเราก็ดูสะดุ้งตื่นมาอีกรอบ6โมงกว่าก็ดูถึงเวลาละเพราะมันเลยตีห้ามาแล้วเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะก็อัพให้เห็นอัพนั่นอัพนี่ให้แฟนแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะเป๊ะเลยคือ7โมงเช้าเป๊ะๆอิ่มจะต้องออกไปเดินนะคะวันนี้ก็เดินเหมือนเดิมก็คือ5รอบก็อิ่มรำคาญผมนะเพราะผมยาวนะแต่ถ้าปัดอย่างนี้มันก็แบบนะก็จะไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เพราะผมมันยาวแล้วเราไม่ได้แบบไปจัดการอะไรมันเพราะเราต้องการให้มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะสไลด์ก็5รอบ 2.025กิโลเมตรเหมือนเดิมนะคะระยะเวลาก็ประมาณ40นาทีนะแต่ว่าเดินไวมากๆนะคะจริงๆอาจจะไวกว่า40นาทีแต่ทีเนี้ยไม่อยากจะตั้งมาตรฐานอย่างที่บอกเนาะช่วงนี้ยังไม่อยากจะตั้งมาตรฐานว่าได้เท่านี้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะถ้าทำได้ไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่เป็นกิจวัตรประจำวันคืออะไรก็ตามในชีวิตคนอะความเป็นคนของเรามันจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรแล้วมันจะเป็นกลายเป็นนิสัยคือในระบบร่างกายเรามันจะตั้งค่าเวลาชีวิตขึ้นมาของมันเองนะคะว่าถึงเวลาตรงเนี้ยมันจะต้องทำนี้ของมันเองอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอัตโนมัติของระบบร่างกายและสมองเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำมันไม่สม่ำเสมอมันก็จะไม่เซตค่าให้อะไรเงี้ยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวอย่างนะซึ่งลองไปค้น Google เองอีกรอบแล้วกันว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของนาฬิกาชีวิตมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะอันนี้คิดเองเหมือนเป็นหมอไงหมออิ่มวินิจฉัยอะไรเองก็ได้นะคะก็เล่าให้แฟนฟังนะเพราะคุณแฟนก็ทำงานยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากเนาะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คลิปนี้ที่ทำก็คือเอาไว้ถ้ามีเวลาจริงค่อยดูก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าจะหลับแล้วก็ฝืนมาดูหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอิ่มก็เกรงใจเหมือนกันนะเกรงใจเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยไปยุ่งไปอิ่มก็พยายามไม่โพสอะไรมากเพราะกลัวจะ
กวนสมาธินะคะกลัวว่าถ้าหยิมโพสอะไรเดี๋ยวจะต้องแบบดูแล้วมันเสียสมาธิทํางานหรือว่ากําลังยุ่งยุ่งอะไรอยู่เนี่ยก็เลยไม่พยายามไม่โพสอะไรก็ถ้าโพสก็คือเป็นเวลาอย่างที่เห็นนะให้เป็นเวลาก็ที่รักก็จะได้รู้ว่าเวลานี้เวลานี้เข้ามาแต่ว่าถ้าอย่างถ้าเห็นอิ่มออนในถ้าเห็น Google อิ่มออนหรือว่า YouTube อิ่มออนก็คือทำงานนะคะ Google หรือว่าอะไรเงี้ยอิ่มต้องใช้อยู่แล้วไงต้องใช้ค้นนะเสิร์ชข้อมูลต่างๆในเวลาเราทำงานอะไรของเราแล้วก็ศึกษาเพราะว่าช่วงนี้อิ่มก็ศึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับก็คือจะลงไปหมกมุ่นเกี่ยวกับพระเครื่องเลยเนื่องจากว่ามันคงถึงเวลาของอิ่มแล้วแหละจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยทำมาเป็น10กว่าปีคือเริ่มต้นในวงการพระเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วอิ่มเริ่มมาจากขายสินค้าที่ลึกหรือตาสัญลักษณ์ของ60ปีครองราชนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นนี่ก็คือเริ่มมีพระเครื่องออกขายด้วยเพราะว่าเพื่อนเขารู้จักกับคนที่ฝากขายเป็นเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยแหละแล้วอิ่มอ่ะเหมือนกับเป็นคนที่ช่วยขายให้คือช่วยกันขายอะไรเงี้ยช่วยกันขายส่วนของพระนราวันตบพิษตอนนั้นเนี่ยคือได้มาหลายกล่องมากเลยก็จะเป็นพระที่เป็นประจำของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มีเส้นเกศาอะไรเงี้ยคือเป็นพระที่คืออันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นแล้วอิ่มก็ขายตาสัญลักษณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็เกี่ยวกับโปสเตอร์หรืออะไรพวกนี้ด้วยรูปภาพอะไรเงี้ยเกี่ยวกับของราช60ปีนั่นคือเริ่มต้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปีอะไรนะตอนนั้นอิ่มอายุอยู่ประมาณที่25มั้ง25นะคะนั่นคือเริ่มต้นจากนั้นก็เริ่มแบบมีเกี่ยวกับพระเครื่องเข้ามานั่นแหละก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเริ่มเข้ามาเรื่อยๆก็พูดเท่านี้ก่อนว่าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่อยว่ากันอีกทีจากนั้นก็คือมาเรื่อยๆแล้วก็จนไม่ค่อยได้ไปยุ่งไม่ได้ทำมาก็ประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปี 4 ปี 5 ปีเพราะว่ามายุ่งอยู่กับตุ๊กตาถักเนาะแล้วก็ของเล่นแล้วก็มาสกุชชี่ใช่ไหมนั่นแหละถึงได้แบบมีหลายเข้าไม่รู้ลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ค่อยตอบเขานะคะก็ตามนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือบางเรื่องอิ่มถึงได้บอกว่าอิ่มจะเล่าแต่มันจะต้องคุยกันแบบเองอะไรเงี้ยแต่คือแค่เล่าที่มาที่ไปคร่าวๆเฉยๆเพราะว่าบางเรื่องก็ยังไม่รู้ว่าอิ่มเข้ามาในจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ก็หรอกไม่มีใครรู้หรอกเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยนะนั่นแหละแต่ว่าอย่างกับที่รักเนี่ยถึงได้บอกว่าเดี๋ยวเราอิ่มถึงได้บอกว่ามันต้องคุยเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้มีความลับอะไรไม่ได้แบบเป็นเรื่องพิเศษอะไรแค่เป็นเรื่องของที่มาที่ไปเฉยๆนะเป็นที่มาที่ไปเฉยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรพูดอะไรหรอเรื่องตกใจหรือเปล่าไม่นะก็ธรรมดาปกติแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่อยากเล่าตอนนี้เฉยแค่เล่าเรื่องต้นๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอาจจะคิดอยู่ว่าเราจะพูดทำไมในคลิปวะอะไรเงี้ยก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆเราขายมาตั้งแต่อายุ25นะก็คือพวกของสินค้าที่ระลึกเหรียญหรือว่าพวกของในหลวงหรือพวกของพระในหลวงหรือว่าอาจจะเป็นพระเครื่องอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่อายุ25หมายถึงเข้ามาช่วยก็คือเพื่อนเขาฝากขายเพื่อนเขามีตรงนี้เขาก็ฝากเราขายอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้าถามเรื่องวงการสะสมของก็อย่างที่อิ่มบอกเนาะอิ่มสะสมสแตมป์มาตั้งแต่อายุ9ขวบเพราะว่าอิ่มชอบมากเลยเริ่มสะสมแบบทีละนิดเพราะว่าย้ายโรงเรียนบ่อยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแม่รับราชการย้ายโรงเรียนบ่อยแล้วเพื่อนสมัยนั้นคิดถึงกันเนาะเป็นเด็กประถมไงบางทีก็เขาก็ส่งจดหมายอะไรให้กันก็ยังแบบมีสแตมป์แล้วก็ฮิตสะสมสแตมป์กันตั้งแต่9ขวบแม่ก็เลยซื้อสมุดสะสมสแตมป์ให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่9ขวบแล้วทีเนี้ยเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักมากันมากนี่แหละชื่อเจนะเขามีสแตมป์เยอะมากแล้วเขารักเรามากๆเลยเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะในกลุ่มเดียวกันคือคิดดูแล้วกันว่าสแตมป์เก่าโบราณที่
คุณตาคุณยายของเพื่อนคนนี้เขาสะสมไว้เพื่อนเราเอามาให้เราทั้งนั้นเลยแบบเป็นร้อยกว่าดวงอะเพราะเขารักเรามากรักเรามากแล้วอยากแบบอยากให้เราเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเด็ก9 ขวบอะรักกันอะคิดดูในยุคนั้นอะในยุคนั้นก็นั่นแหละก็ถึงได้บอกว่ามันจริงๆเรื่องของการสะสมหรือว่าของสะสมแล้วก็มีการค้าขายอะไรเงี้ยก็ทํามาเรื่อยๆเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีดวงมาทางนี้ด้วยแล้วดวงเราก็มามันก็มีมาทางแบบศาสนาทางพุทธทางอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นะตามนี้แหละไม่ได้มีเรื่องลับลมคมในอะไรทั้งยังแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สะดวกพูดในคลิปตอนนี้อะไรเงี้ยมันยังไม่สะดวกพูดอะไรนี้ด้วยบางทีก็รำคาญผมอิ่มรำคาญผมอิ่มมันไม่ค่อยไปทรงเนี่ยอิ่มก็บ่นนะบ่นเรื่องผมเรื่องหน้าเรื่องอะไรไปนะคะเนี่ยดูสิวบีบสิวอะก็เป็นห่วงมากๆนะคะก็คิดถึงมากๆเลยก็ช่วงนี้ก็เริ่มฟิตวันนี้ที่รู้สึกว่าเหมือนขาเหมือนสะโพกมันจะเล็กลงแล้วก็เดินเพราะว่าเดินแบบฉับๆคือเดินไวมากเลยนะเดินไวมากแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ย่างวันที่26ในการออกกำลังกายเนาะแล้วเดี๋ยวพอสักครบ31วันก็จะเริ่มเข้าสู่การแบ่ง1 สัปดาห์ว่ายน้ำ1 วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วอาจจะเริ่มมีการลดปริมาณอาหารบางอย่างลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มควบคุมอาหารอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเริ่มเป็นสเต็ปนะก็ตามนี้นะคะตามนี้แหละวันนี้ก็ปกติก็ทำเหมือนปกติก็อย่างที่เห็นแล้วก็คือลงคลิปอะไรตามปกติแล้วก็วันนี้ไม่ได้นอนกลางวันเลยเพราะว่าได้หนังสือใหม่มาก็อย่างที่เห็นอิ่มลงคลิปนะคะแล้วก็พยายามศึกษาก็คือศึกษาพระสมเด็จนกพระตระกูลพวกพระกุต่างๆเพราะว่าเราไม่เก่งเลยนะคะเราไม่มีความเก่งเลยเราก็ต้องศึกษาเยอะหน่อยอันนี้อิ่มพยายามนั่งยืดๆบ้างจะได้ดูมีขอก็ศึกษาจาก Google เยอะๆเพราะว่าคนที่เขาเป็นเซียนเขาเป็นผู้รู้เขาบางคนเขาก็มีน้ำใจเขาก็ลงข้อมูลไว้นะเราก็ศึกษาจากตรงนั้นเพราะเราอุตส่าห์มี Google แล้วไงใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยศึกษาของพวกนี้มันจะยากเพราะว่าเราไม่มีแบบคือใน Google คนก็ยังไม่ค่อยใช้สมัยก่อนคนไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตเนาะดังนั้นการจะหาความรู้มันยากกว่ายุคนี้แต่ยุคนี้จริงๆเราหาความรู้ง่ายมากเนี่ยเราก็ควรจะใฝ่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงนะคะคิดถึงเสมอเลยก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าห่วงแบบกลัวไม่ได้พักผ่อนมากๆเลยเอ็นดูอะเอ็นดูแบบเอ็นดูแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยคือเข้าใจเลยความเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะความเหนื่อยแต่ว่าทุกวันนี้ก็อย่างที่อิมบอกนะอิมก็อวยพรตลอดเวลาแล้วก็พยายามสวดมนต์แล้วก็เขาคําเหนือเรียกว่าปันปอนนะคะเขาคือปันปอนก็คือแบ่งปันคําอวยพรก็คืออวยพรให้อะไรเงี้ยอวยพรให้มีแต่โชคดีแล้วก็สบายขึ้นนะคะสบายขึ้นหมายความว่ามีโชคลาภมีผู้ใหญ่เมตตาอะไรเข้าแต่ว่างานก็จะแบบเหมือนกับว่าให้มีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเยอะเยอะเนี่ยก็จะได้สบายขึ้นก็บริหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะคือพยายามจะสวดมนต์ให้ก็ให้แบบจะได้แฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยมีความสุขอยากให้มีความสุขใจสุขกายทุกวันอะไรเงี้ยก็มันอาจจะมีบ้างนะแบบชีวิตเพราะว่าถ้าต้องใช้ชีวิตที่เจอคนเยอะๆมันก็อาจจะมีความวุ่นวายแล้วก็มีอุปสรรคเป็นเรื่องของธรรมดานะคะเพราะว่ามนุษย์นี่มักจะสร้างอุปสรรคมากกว่าธรรมชาติสิอีกนะธรรมชาติสร้างอุปสรรคมาแต่มนุษย์สามารถฟันฝ่าได้นะแต่ว่ามนุษย์ด้วยกันที่มันสร้างอุปสรรคขึ้นมามันก็อาจจะบั่นทอนจิตใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สู้ๆแล้วกันเนาะก็เป็นอิ่มก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ทิ้งกันนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะตายจากกันนะก็อย่างนี้แล้วกันนะงั้นก็เดี๋ยวอิ่มไปอ่านหนังสือต่อนะคะก็จะเตรียมตัวนอนละเตรียมตัวนอนเดี๋ยวไปตอบไลน์เขากันมีลูกค้าไลน์มานะก็มาจุ๊บกันนอนก่อนนอนนะคะก็สวดมนต์ให้ทุกวันคืออิ่มสวดมนต์เพิ่มบทสวดทุกคืนอยู่แล้วเพื่อที่จะเรียกของนะคะเหมือนกับเรียกของเหมือนปลุกพระตัวเองด้วยแล้วก็ให้โชคดีแบบให้โชคดีกับท
ที่รักด้วยนะคะเพราะว่าคืออิ่มจะต้องพึ่งพาอาศัยที่รักนะก็ขอให้จำคำนี้ไว้นะคะจำคำนี้ไว้แต่จะไม่ทิ้งกันนะเราจะไม่ทิ้งกันนอกจากที่รักทิ้งอิ่มไปเองนะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่ทิ้งกันก็คือไม่ทิ้งก็จนกว่าจะตายจากกันอย่างนี้เนาะโอเคเวลาหลับก็ขอให้หลับฝันดีแล้วก็ให้ร่างกายคืออย่างน้อยก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงและมีความสุขนะมาจุ๊บๆกันก่อนมานะจุ๊บก่อนนอนดูปากปากบานปากบึนเป็นปลาดูดนะคะรักนะจ๊ะ good night